กลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการ Mother and Care on Air ทุกเช้าวันที่สบายๆแบบนี้ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับหูมาฝากค่ะแต่ไม่ใช่หูของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเรื่องของโรคอักเสบของหูชั้นกลางของลูกน้อยของเราเองค่ะเมื่อเราเป็นหวัดก็จะเกิดอาการอักเสบที่คอและจมูกนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการอักเสบของจมูกเนื่องจากอาการภูมิแพ้ได้ค่ะซึ่งอาการพวกนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดอาการน้ำอยู่ในหูชั้นกลางได้ค่ะซึ่งในน้ำนี้นะคะถ้าเกิดอาการติดเชื้อขึ้นมาก็จะมีอาการอักเสบค่ะทำให้แก้วหูเกิดอาการบวมแล้วก็มีการปวดขึ้นได้ค่ะนี่คืออาการเบื้องต้นของโรคหูชั้นกลางอักเสบนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยไว้นี่ไม่ดีเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งหน้าฝนนี่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะวันนี้ค่ะเรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันค่ะแต่ตอนนี้ไปติดตามกิจกรรมเสริมทักษะกับเด็กๆกันก่อนนะคะกับช่วง Play and Learn ค่ะช่วง Play and Learn การเล่นเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กการเล่นโลดโผนผจญภัยนั้นจะสร้างความตื่นเต้นและท้าทายซึ่งจะช่วยปลูกฝังบ่มเพาะทักษะในการเอาตัวรอดให้เด็กๆได้เช่นการเล่นสเก็ตที่นับเป็นกีฬาความเร็วที่เด็กๆนิยมกันซึ่งการเล่นสเก็ตนั้นไม่ยากอย่างที่หลายๆคนกลัวและยังช่วยทำให้เราได้ฝึกความสมดุลของร่างกายและพัฒนากล้ามเนื้อให้สามารถยืดและเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมรองเท้าสเก็ตให้ได้กีฬาทุกอย่างหากต้องการจะเริ่มเล่นนั้นก็ควรที่จะศึกษาก่อนวันนี้เราจึงขอตามไปดูน้องเฟรมฝึกสเก็ตกับคุณครูกันค่ะค่ะกีฬาสเก็ตนะคะมีหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่วันนี้ที่จะยกตัวอย่างกันให้ฟังเลยนะคะ2ชนิดด้วยกันก็คือแบบฟิตเนสนะคะที่เราใช้วิ่งออกกำลังกายกันทั่วไปแล้วก็สลาลมค่ะโรลเลอร์สเก็ตเป็นหนึ่งในความสนุกที่ผู้ปกครองและเด็กสามารถทำร่วมกันเพราะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายและทักษะการทรงตัวของลูกอีกด้วยขั้นแรกนะคะในการเล่นสเก็ตนะคะเราต้องสำรวจร่างกายของเราก่อนนะคะว่าเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นสเก็ตหรือยังนะคะถ้ามีส่วนไหนที่มีอุบัติเหตุมานะคะหรือว่ามีอาการปวดนะคะควรที่จะต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มสอนลูกๆของคุณถึงวิธีการเล่นสเก็ตต้องแน่ใจว่าคุณมีรองเท้าสเก็ตที่เหมาะสมและอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นหมวกกันน็อกแผ่นรองเท้าแผ่นรองข้อศอกและแผ่นรองข้อมือหลังจากเด็กๆนะคะใส่อุปกรณ์ป้องกันในการเล่นสเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปที่พี่มี่อยากจะแนะนำเลยก็คือการฝึกการทรงตัวนั่นเองนะคะจะต้องค่อยๆยืนขึ้นนะคะในท่า V walk นะคะแล้วค่อยๆย่อเข่าขึ้นลงนะคะสักประมาณ10ครั้งละกันนะคะหลังจากนั้นค่อยๆยกขาไปมานะคะซ้ายขวาสลับกันไปมานะคะเริ่มจากจังหวะช้าๆก่อนแล้วค่อยไปเร็วมากขึ้นนะคะหลังจากเราฝึกยืนเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเลยขั้นต่อไปก็คือการซอยเท้านะคะอยู่เรายังอยู่ในท่า V walk นะคะเราค่อยๆซอยเท้าอย่างด้วยจังหวะช้าๆนะคะประมาณสัก10ครั้งนะคะเราค่อยๆเคลื่อนที่ออกไปอย่างช้าๆทีนี้ก็10วินะครับที่จะให้ยืนนิ่งๆ1คือฝึกการทรงตัวนะครับว่าให้เรายืนทรงตัวนิ่งๆ2ให้คุ้นกับรองเท้านะทีนี้นะครับพื้นฐานของการที่จะเล่นนะครับก็คือการยกเท้าซ้ายขวาในข้างหน้านะครับแต่อันนี้จะเริ่มปูพื้นฐานด้วยการฝึกยกเท้าซ้ายขวาย่ำอยู่กับที่ก่อนนะครับการล้มยังถูกวิธีนะคะน้องๆจะต้องใช้หัวเข่าลงก่อนนะคะหลังจากนั้นจะต้องตามด้วยมือเราจะไม่ใช้มือลงก่อนนะคะเพราะว่ามือทั้งสองข้างนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเราได้ทั้งหมดนะคะในการเล่นสเก็ตนะคะน้องๆที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษนะคะยังสามารถมาเล่นสเก็ตกับเราได้นะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะยังจะต้องใช้สมาธินะคะในการฝึกการทรงตัวด้วยจะส่งผลไปถึงการควบคุมอารมณ์นะคะซึ่งอาจจะทำให้น้องๆรู้จักปรับนะคะในการควบคุมอารมณ์ให้เย็นลงด้วยค่ะพาน้องเฟย์มาเล่นโรลเลอร์สเก็ตค่ะมาเป็นครั้งแรกก็มาหัดกันทั้งครอบครัวมาครั้งแรกก็วันนี้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีค่ะที่ได้ลองหัดค่ะวันนี้คุณครูสอนเทคนิคพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่อุปกรณ์ป้องกันตัวแล้วก็เทคนิคการเดินยืนการล้มแล้วก็การทรงตัวว่าหลังจากล้มแล้วเราจะลุกขึ้นมายังไงยกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งเอามือกดปลายรองเท้าไว้
ที่เรากดปลายรองเท้าไว้นะครับกันล็อกไม่ให้ล้อมันเลื่อนระหว่างที่เราเล่นบนพื้นลื่นๆนะครับแล้วก็เอามืออีกข้างดันพื้นดันตัวขึ้นมาสูงๆนะครับเอาเท้าไว้ใกล้ๆกันI'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough to put it all together. Maybe it's as strange as it seems. วันนี้น้องได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายโรลเลอร์สเก็ตนะคะก็คือการฝึกความมั่นใจฝึกการทรงตัวเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันทั้งครอบครัวเลยเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะในขณะที่ลูกฝึกเล่นสเก็ตนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจสอดแทรกความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยการเข้าสังคมรวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีที่เพื่อนคนอื่นๆเกิดอุบัติเหตุและลื่นล้มลงได้ซึ่งนับเป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจและความดีงามในจิตใจของลูกผ่านการเล่นกีฬาอีกด้วยสิ่งสำคัญถ้าพ่อแม่ปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กเรื่องการออกกำลังกายนอกบ้านก็จะสร้างนิสัยเรื่องการออกกำลังกายที่ดีต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะคะ